โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวทิ้งข่าวสวัสดีครับอีก15วันไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับเลือกทั้งแบบเขตเลือกทั้งแบบพรรคนะครับนี่ผมพูดเนี่ยผมกลัวจะพูดเผินว่าชวนไปเลือกตั้งพรรคไหนนะครับเลือกพรรคไหนก็ได้ที่ท่านชอบเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆครับโอ้โหแต่ก่อนจะไปถึงวันเลือกตั้งเราได้เห็นการแบบไปซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็กลับมาซ้ายกันใหญ่เลยระหว่างขั้วหนึ่งเนี่ยค่ะที่เขาคิดว่าน่าจะมาเป็นพวกเดียวกันอย่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่ล่าสุดซัดกันเองแล้วนะคะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ซัดกันเองเพราะเขามีฐานเสียงที่คล้ายกันนั่นเองนะฮะคือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่เลือก2ลุงแน่นอนเนี่ยนะเขาก็จะเลือกไม่เพื่อไทยก็ก้าวไกลเพราะนั้น2พรรคนี้ก็ต้องแย่งกันเองนะฮะเพื่อที่จะเอาคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดเพื่อไทยเขาบอกเขาแลนสไลด์นะครับส่วนก้าวไกลก็บอกว่าเลือกก้าวไกลนะเพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นไม่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองฮะช่วงเลือกตั้งมันก็ต้องนะเกทับบับแหลกนะเอานโยบายมาแจกมาแถมมาบอกกันนะครับเลือกผมจะได้อะไรเลือกคุณจะได้อะไรนะครับนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะอย่าไปซีเรียสนะครับไม่ใช่ว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่คบกันเป็นเพื่อนนะครับช่วงเลือกตั้งมันก็ต้องพูดเกทับมันก็ต้องหาเสียงมันก็ต้องว่าตัวเองดีที่สุดนั่นเป็นเรื่องปกติครับไอ้ที่ต้องมาเกทับบลัฟแหลกกันเนี่ยก็เพราะว่าต้องแย่งคะแนนเสียงแหละอันนี้เข้าใจได้เนี่ยดูฐานเสียงของทั้งเพื่อไทยกับก้าวไกลหน่อยสิคะพี่ว่าเขาแตกต่างหรือเขาเหมือนกันยังไงฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เขาเรียกกันว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดนั้นจะมีบ้านใหญ่นะฮะที่ลงกี่ครั้งก็ได้ทุกครั้งพวกนี้ก็จะเป็นฐานเสียงใหญ่แต่พรรคอนาคตใหม่แล้วก็มาเป็นก้าวไกลเนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้เขาเล่นกับกระแสคนรุ่นใหม่นะครับเขาเล่นกับกระแสคนรุ่นใหม่เขาเล่นเรื่องรัฐสวัสดิการนะฮะให้เงินตั้งแต่เด็กนะจน6ขวบนะครับให้เงินคนชราพยายามสร้างระบบรองรับคนนะฮะเพราะนั้นก้าวไกลเนี่ยเล่นกับโซเชียลมีเดียได้ดีคุณจะเห็นว่าไวรัลตอนนี้นะพรรคก้าวไกลเนี่ยนะโดนทำลายป้ายอะไรต่ออะไรนะมีชาวบ้านทั่วไปดึงป้ายขึ้นซ่อมป้ายให้อะไรให้นะครับคนตัวเล็กตัวน้อยสสเขตพรรคก้าวไกลสู้กับบ้านใหญ่นะมันก็เหมือนหนังกำลังภายในฮะคนไทยเนี่ยชอบเชียร์มวยรองฮะเพราะนั้นกระแสก้าวไกลในโพหลายสำนักคุณจะเห็นว่าคุณพิธาแซงคุณอุ้งอิงนะครับคุณพิธาแซงคุณเศรษฐาขึ้นมาเพราะนั้นมันก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหวั่นไหวได้เหมือนกันนะครับแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาชอบจองเรื่องการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็กลัวว่ากระแสเนี่ยจะทำให้คนรักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยจะเทใจให้ก้าวไกลทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกมาอัดกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวครับเราก็เลยได้เห็นภาพว่าตอนนี้เพื่อไทยเองเนี่ยก็มาเล่นกับช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะคะถูกต้องครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคุณอุ้งอิงนะครับลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยนะออกมาประกาศล่าสุดแล้วนะครับว่าเราควรจะเล่นเรื่องโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นเราควรจะบุกเข้าไปหาเสียงเรื่องทางโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นเพราะเห็นแล้วเนี่ยว่ามันได้เปรียบจากพรรคก้าวไกลที่เขาทำแล้วมันเป็นไวรัลเกือบทุกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีคนหนุ่มคนสาวเยอะแยะความจริงนะทำไมจะทำไม่ได้นะครับต่อให้มีคนแก่เยอะแต่ก็เป็นคนแก่ที่ช่ำชองเรื่องการเลือกตั้งเพราะนั้นก็ควรจะเรียนรู้กันไว้ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งพอขึ้นชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็จะต้องแบบยิบตานะพี่แล้วยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งก็จะยิ่งยิบตาเข้าไปอีกไหนจะเดินสายแถลงนโยบายดีเบตแล้วยังต้องเคลียร์ดราม่าด้วยค่ะแน่นอนฮะคุณพิธาไปออกรายการคุณสรยุทธกับไปออกรายการสองช่องเราเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าสมัยรับประหารปี49ทำให้เขาเนี่ยโดนกักตัวแล้วมางานศพพ่อไม่ทันและโดนฟรีซเงินไว้จนทั้งต้องไปยืมเงินมาจัดงานศพพ่อและล่าสุดก็มีนะคนที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนพ่อออกมาบอกว่าเห็นพิธาตั้งแต่วันแรกคืองานศพพ่อมี18ถึงวันที่24นะครับเขาบอกเห็นคุณพิธาถ่ายรูปตั้งแต่วันที่18นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใช้การเมืองมาหาเสียงทำลายกองทัพนะครับคุณพิธาก็เลยออกมาเคลียร์ดราม่านี้นะฮะด้วยรูปภาพ3รูปอย่างที่เห็นไปคุณพิธาบอกงานศพพ่อเขามีวันที่18ถึง24นะเพราะนั้นที่เห็นรูปเขาวันที่18นั้นเขายังอยู่อเมริกาเลยฮะเขานั่งเครื่องบินมาวันที่21นะฮะและโดนกักตัวนะวันที่22นะครับโดนกักตัวไว้ 4-5 ชั่วโมงเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปงานศพไม่ทันในคืนวันที่22เพราะนั้นคุณพิธาว่ามางานศพพ่อไม่ทันครึ่งนึงมาทันครึ่งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่2นั้นเขายืนยันว่าเขาอยู่บนเครื่องบินวันที่21มีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนี่ลงไว้ว่ามีสายการบินที่รับนักการเมืองมาในวันที่21นะครับอีกรูปหนึ่งนั้นเป็นรูปครอบครัวเขาถ่ายงานศพพ่อวันที่22โดยที่ไม่มีคุณพิธาเพราะคุณพิธานั้นถูกปล่อยมาจากสนามบินวันที่22ตอนกลางคืนหลังจากงานศพพ่อเสร็จไปแล้วนะครับคุณพิธาว่าจริงๆเรื่องนี้เขาควรจะพูดเรื่องนโยบายไม่ควรจะมาดราม่าเรื่องที่บีบคั้นจิตใจเรื่องคุณพ่อตายและกลายเป็นดราม่าจากนี้ไปเขาก็จะไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้จะเดินหน้าหาเสียงต่อไปนะครับแต่คนที่สนใจเรื่องนี้คือ
ศรีสุวรรณจันยาครับตอนนี้ฟ้องกกต.แล้วนะครับว่าคุณพิธานั้นนะทำให้กองทัพเสียหายและทำให้คนลงคะแนนไขว้เขวได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะผิดกฎและอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับอันนี้ก็คู่หนึ่งที่ซัดกันเองอยู่นะคะเพื่อไทยกับก้าวไกลนะอีกคู่หนึ่งก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะซัดกันเองคุณลุงตู่กับคุณลุงป้อมค่ะก็อย่างที่ผมบอกคุณนะครับพรรคพลังประชารัฐเคยหนุนลุงตู่มา4ปีแล้วมาคราวนี้ขอหนุนลุงป้อมลุงตู่เมื่อรู้ตัวก็ไปตั้งพรรคใหม่รวมไทยสร้างชาติ2พรรคนี้แทนที่จะหาเสียงช่วยกันอัดเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่ฮะอัดกันเองนะครับเริ่มจากพรรคพลังประชารัฐก่อนนะตอนนี้ลุมกินโต๊ะลุงตู่แล้วนะครับค่าไฟแพงเพราะลุงตู่บริหารนะค่าไฟแพงเพราะลุงตู่ไม่ทันนะฮะเรื่องเนี่ยการแก้สัญญาเรื่องค่า FT เรื่องอะไรต่ออะไรพวกการกะเก่งคำนวณไฟไว้เนี่ยนะอัดลุงตู่เละอย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่คุณสนธิรัตน์อดีตรัฐมนตรีพลังงานแท้ๆในรัฐบาลลุงตู่นะครับคุณชัยวุฒิก็ออกมาโวยวายว่ากวพ.ไม่รู้จักชี้แจงต่อหน้าลุงตู่ในครม.นะฮะคุณจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ลุงตู่ก็เลยเสียทรงฮะต้องกลับมาอัดพรรคพลังประชารัฐพรรคเก่าของตัวเองด้วยครับโอ้โหพี่อยู่ดีๆพี่ก็พูดเรื่องค่าไฟขึ้นมานี่มันจี้หัวใจคนไทยนะก็ต้องถามอีกอะว่าแล้วถ้าอย่างนั้น4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงไม่แก้ล่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ซัดลุงตู่หรือฝั่งลุงตู่เองก็แล้วแต่ก็อยู่ร่วมกันมาทั้งนั้นนะฮะเอาจริงไม่ใช่อยู่ร่วมกันมา4ปีอะอยู่กันมา8ปีแล้วนะครับไอ้4ปีเนี่ยมีการเลือกตั้งมาปี62ฮะก่อนหน้านั้นอีก4ปีก็อยู่ร่วมกันมาลุงตู่บ่นเองนะครับบอกว่าเนี่ยลืมแล้วว่าร่วมรัฐบาลกันมาเนี่ยพอได้ดีก็ได้ดีด้วยกันแต่พอเวลามีความผิดมีความข้อสงสัยจากประชาชนโยนให้ผมคนเดียวอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์นะลุงตู่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่บอกแทนที่จะไปคิดค้นนโยบายบอกประชาชนว่าจะทำให้ค่าไฟถูกยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟยังไงกลับมานั่งเล่นกันเองอย่างนี้ลุงตู่บอกว่าอย่างนี้ลุงตู่ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลุงตู่ก็เลยโมโหอย่างนี้นะก็เลยออกนโยบายมาอีก16ข้ออัดกลับซะเลยนะแถลงยาวถึง2ชั่วโมงบอกว่าจากนี้ไปที่ลุงตู่เข้ามาบริหารประเทศนะเศรษฐกิจประเทศ GDP จะโตขึ้นประมาณปีละ 5% นะครับลุงตู่บอกจะหารายได้เข้าประเทศ4ล้านล้านนะครับลุงตู่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยลดค่าไฟให้เป็นไงครับช่วยคนตัวเล็กด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับจะแช่หนี้ให้ประชาชน3ปีนะครับลงทุนนะทุนการศึกษา1อำเภอ100ทุนและทุนละ 10,000 บาทนะครับบัตรสวัสดิการพัด 1,000 บาทลุงตู่ให้นะครับลุงป้อมให้700ใช่ไหมลุงตู่บอกมีบัตรสวัสดิการพัดแล้วสามารถกู้ได้อีก 10,000 บาทเป็นไงครับตอนนี้พรรคพลังประชารัฐเป๋ยังครับเป๋ยังครับ หัวล้อแบบนี้นะเอาจริงๆข้างในหัวเสียงหัวล้อมีน้ำตาซ่อนอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมการเมืองไทยเรามันเป็นแบบนี้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวเขาก็กัดการทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะกันอีกนี่คือหลังเลือกตั้งจะเป็นสภาพไหนเนี่ยคุณถอนคำว่ากัดกันออกนะครับเขาขัดแย้งกันเขามองเห็นไม่เหมือนกันถอนคำว่ากัดกันออกครับถอนค่ะครับเขาแค่ขัดแย้งกันฮะมันช่วงเลือกตั้งมันก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละครับแต่พอหลังเลือกตั้งคุณจะเห็นว่าคนเหล่านี้นะอัดกันเป็นจะตายนะฮะพอหลังเลือกตั้งมานะฮะนั่งแถลงข่าวพร้อมกันเรียงเป็นไม้กระดานเลยนะครับแล้วก็ร่วมรัฐบาลกันเฉยเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีนะครับหลังเลือกตั้งเนี่ยพิสูจน์ใจกันครับว่าเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยอัดกันเล่นเนี่ยพอจบเลือกตั้งแล้วเขาจะร่วมรัฐบาลกันไหมพลังประชารัฐกับลุงตู่อัดกันเล่นนะพอหลังเลือกตั้งจะร่วมรัฐบาลกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีทั้งเรื่องจริงแล้วมันก็มีทั้งปาหี่ครับ